ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรวมถึงชื่อชุมชนเก่าแก่แห่งนี้มีที่มาเล่ากันว่าเมื่อคราวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินประทับแรมริมแม่น้ำแม่กลองที่ชานเมืองราชบุรีมีการเกณฑ์ชายไทยเพื่อไปเป็นทหารและมีคนมาสมัครเป็นจำนวนมากทำให้ต้องประกาศหาเสมียนทำบัญชีรายชื่อในคราวนั้นถึง7คนงานจึงสำเร็จลงได้จนเป็นที่พอพระราชหฤทัยพระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าเจ็ดเสมียนปัจจุบันชื่อเจ็ดเสมียนยังปรากฏอยู่ในชื่อวัดชื่อสถานีรถไฟรวมทั้งตลาดโบราณอายุกว่า120ปีอีกด้วยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน